การทำก้อยทำลาบนะครับดูครับดูการซอยครับอันตัวนี้ขานะครับขาอ่อนครับต้องคั่วใส่ลาบนะครับสูตรมันจะหอมอันนี้ก้อยเหนียวครับแล้วก็นี่ครับดูการซอยครับดูครับนิ้วยังอยู่ครบไหมครบครับดูการซอยสุดท้ายนะครับมาอีกแล้วครับตัวช่วยมาแล้วครับดูครับตัวช่วยดูครับตัวช่วยมาแล้วครับมีน้ำแข็งไหมได้หนึ่งก่อนเช้านี้นะครับที่บางน้ำเปรี้ยวอ่านเช้าพร้อมแล้วนะครับอันดับแรกเลยคือผักแล้วก็มีลาบดิบนะลาบดิบนี่ไม่อร่อยไม่คิดตังเลยมีลาบงัวลาบงัวสำหรับเด็กๆสำหรับผู้ใหญ่เผ็ดมากเผ็ดน้อยมีให้เลือกนะครับอันนี้ก็ขมอำลำพร้อมด้วยข้าวเหนียวร้อนนะข้าวเหนียวร้อนลูกด่วนมาลุยกันเลยลูกด่วนเป็นพริกแค่นี้ต้มไก่มื้อเย็นครับต้มไก่นะครับอันนี้อร่อยเลียลิ้นเธอต้องรักฉันเด้เธอเอามาแบ่งฉันอยู่นี่น่าพัวยังเหลือยูพอของที่ใช้วะยูพูดไหนอ่ะยูสาระอร่อยไหมนี่ก็ดื้อต่อด้วยรอบหัวค่ำแล้วผมดียังลุ้มตักพี่ไม่ยอมหลับนอนโอ้บางอ่อนที่สุดอาวรณ์เพราะกลัวคนอ่อนไม่งานวัดเจ้าอย่าวายคิดกังวลยังรักหน้ามนไม่มีเสื่อมคลายได้แอบอิงกายสัญญาไม่นายไม่ทำลายคู่แข่งออนออลดีนะครับยิ้มแล้วก็ทำแอปความสวยความงามของเราโชว์ผู้คนหน่อยดิเดี๋ยวทำไม้ทำมือด้วยนะใครสวยยกมือขึ้นครับทำอีกทำนิ้ว2นิ้วใครสวยครับใครสวยมากดีๆบังหน้าแล้วจะเห็นความสวยเลยโอ้โหพอแล้วมุดมาฮะแค่นี้หรอบุญทำแบบขี้เหร่นิดนะจากขี้เหร่เอาที่เรียนสุดอ่ะที่เรียนที่เคยทำอ่ะเงยหน้าขึ้นมาเลยได้ไหมโอ้โหที่เรียนมากเลยครับไปเมื่อกี้ถ่ายรูปไม่ทันที่เรียนสุดไปใช่ไหมโอเคบ๊ายบายยินดีไทยแค่นี้นะคะThank you.
บ่ายวันรุ่งขึ้นก็ร้านบางหมัดครับข้าวหมกเนื้ออยู่ใกล้ๆกับบางน้ำเปรี้ยวย้อนมาทางข้าวกรุงเทพนิดนึงซุปหางวัวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ดอร่อยจริงนะครับปริมาณก็สมเหตุสมผลกับราคาแวะชิมได้นะครับร้านบางหมัดหาใน GPS ได้เลยคลิปนี้เท่านี้นะครับเก็บตกงานสงกรานต์